เลนลอยนะครับใช้ในงานหลวงปู่สุคนกิติวันโนพระครูโสภิตกิติวันนะครับพระครูโสภิตญาณประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนทรเจ้าวัดวัดป่าเสนอนะครับก็ดูเมนนะครับยุบขอบคุณพี่สมคิดนะครับปัสสัตสูงเนินนะครับวันนี้ก็เดินทางมาเก็บภาพให้นะครับช่างภาพจิตอาสาทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมานนะครับที่เทพโรงพยาบาลสูงเนินนะครับวันนี้เพจสูงเนินบ้านฉันเพจหลวงปู่มียานมุนีนะครับอยู่ที่วัดป่าอิสิกิการามนะครับวัดป่าหนองคุณงานบำเพ็ญศีลลังขารหลวงปู่สุคนกิติวันโนศิษย์หลวงปู่มียานมุนีนะครับหลวงปู่เป็นพระที่ถือได้ว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงปู่มียานมุนีวัดป่าสูงเนินนะครับวัดอิสการามเกิดขึ้นได้จากหลวงปู่ปังพระครูอีซีถาวรนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มีหลวงปู่มีเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้ที่วัดป่งแดงนะครับแล้วท่านก็เดินทุดงไปประเทศพม่ากับหลวงปู่มีนะครับก่อนจะเจอกับสัทธรรมคมิกนะครับหลวงปู่เสากตัดสีโลนะครับหลวงปู่มีก็ได้เข้ากองทัพธรรมนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านอยู่โคราชท่านก็สอนลูกศิษย์นะครับประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ปังมาปรากฏที่นี่นะครับเป็นป่าช้าแล้วก็มาสร้างเป็นวัดป่าอิสิการามหรือวัดป่าหนองคุณนะครับหลวงปู่ปังก็บวชให้หลานนะครับหลานก็คือหลวงปู่สกลกิติวันโนนะครับเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งหลานนะครับก็ปี2500นะครับงานหลวงปู่ปังนะครับท่านละสังขารปี2499ปี2500หลวงปู่มียานมุนีเดินทางมาเผาหลวงปู่ปังนะครับท่านขึ้นไปศาลาวัดหนองขุ่นวัดบ้านนะครับท่านก็เขาอ่อนสุดเลยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์อายุเพียง52ปีนะครับหลังจากนั้นก็มีหลวงปู่สุคนนะครับมาปฏิบัติตามปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานแทนหลวงปู่ปังนะครับแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่มียานมุนีนะครับก็เป็นองค์สำคัญของพุทธศาสนานะครับคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือกำลังหลักของกองทัพธรรมคือหลวงปู่มียานมุนีวัดป่าสุนเนินนะครับหลวงปู่สุคนพูดเสมอว่านะครับหลวงปู่มีนี่คือเพชรน้ำหนึ่งแห่งอริยสงฆ์ของเมืองไทยนะครับหลวงปู่ไปกราบสักการะหลวงปู่มีที่กุฏิทุกปีนะครับถึงวาระสุดท้ายท่านป่วยมากท่านก็ยังไปกราบสักการะนะครับวันนี้ชาวสูงเนินชาวปากช่องนะครับที่เป็นสาขาวัดป่าสูงเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสับเพ็งวัดป่าสูงเนินวัดป่าบุงขี้เหล็กนะครับก็มาร่วมทำงานครับวัดป่าหนองขุ่นด้วยนะครับวัดป่ากุจิกจะมีวัดป่าชนะพันธ์อีกนะครับที่เป็นวัดสาขาวัดป่าสูงเนินครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าอิสการามงานบำเพ็ญวันสุดท้ายศีลสังขารหลวงปู่สุคนครับพระเดชพระคุณท่านนะครับพระเทพสิมาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเมตานะครับมางานบำเพ็ญศีลสังขารหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับศิษย์หลวงปู่มียานมุนีที่วัดป่าอิสิการามวัดป่าหนองขุ่นขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเมตามากนะครับวันนี้เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดแห่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานวันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นงานวันสุดท้ายของหลวงปู่ครับต้องขึ้นลิฟต์ไปขึ้นกันดูเดี๋ยวเดินดูข้างบนกันครับชื่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ดูความเรียบร้อยนะครับในเมนเป็นรอยนะครับที่วัดป่าหนองขุ่นวัดป่าอิสการามที่จะมีงานในวันพรุ่งนี้นะครับการส่งหลวงปู่วันสุดท้ายนะครับหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับวันนี้ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณท่านนะครับI'm not a man.
พุทธโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุเนินเจ้าวาดวัดป่าสุเนินนะครับก็เราถึงความเป็นมานะครับความเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอิสการามวัดป่าหนองคนแห่งนี้นะครับท่านเป็นศิษย์ของสำนักวัดป่าสุเนินนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับท่านเกิดวันที่28มรณะ28นะครับละสังขารกับวันเกิดวันเดียวกันนะครับที่สีมาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับดูความเรียบร้อยเมนที่จะประกอบพิธีให้กับหลวงปู่สุคนในวาระสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับประเทศสิมาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับมาเป็นองค์แสดงธรรมในงานมาเป็นกุศลซึ่งก็ข่าวหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับเจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอนะครับมากราบท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสีมาครับท่านพระครูสมพิจารณ์ยศเจ้าคณะกุศลงานท่านเจ้าวัดวัดสมมืดพระอธิการปัญญาวัดสับเพ็งนะครับโดยหลวงพ่อใหญ่นะครับมาแสดงธรรมวันพรุ่งนี้ในเวลาบ่ายสองตรงแสดงธรรมจบบริจาคทอดผ้าบริจาคไม่มีราการและก็ทอดผ้าบางสกุลซึ่งท่านนายอำเภอขาเทศสุภาพสตรีท่านนายอำเภอนางสาวอรวรรณมีใหม่นายอำเภอหญิงคนแรกของเทศขาเทศท่านก็เป็นห่วงเป็นใยมาดูแลมาประสานงานอยู่ตลอดแล้วก็ปรึกษาหารือให้งานในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นไปอย่างสมเกียรติของหลวงพ่อพระครูสมพิติติวันคุณพ่อสุคนกิติวันโนเป็นอย่างมากทีเดียวทุกท่านก็เมตตาอย่างยิ่งก็ได้มีหลายฝ่ายเข้ามาวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายนะครับการบำเพ็ญศพหลวงปู่สุคนกิติวันโนหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัตตนกรรมฐานหลวงปู่มียานมุนีวัดป่าสูงเนินเป็นธรรมกรรมิกาหลวงปู่สุภีสุสัจโมวัดซับมืดนะครับท่านได้ปฏิปทาปฏิบัติตามแนวทางสายปฏิบัติธรรมวัดป่าสูงเนินอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งท่านจะไปกราบหลวงแก้วที่วัดป่าสูงเนินทุกปีนะครับที่วัดป่าสูงเนินเพราะท่านเคารพในครูบาอาจารย์หลักคำนำสอนในวิธีการปฏิบัติในสมณเพศที่ท่านครองอยู่นะครับจึงหลักของวัดป่าสูงเนินนะครับก็อย่างเคร่งครัดนะครับท่านจักรัญญาทวัตโนวัดสัมเพสูงเนินท่านก็ได้ไปว่าจ้างเช่าเพื่อของเมลอยปรับที่ไว้แล้วเพราะรู้ว่าหลวงพ่อพลาดแล้วก็บอกว่าท่านคงจะอยู่กับเราไม่ได้นานนางยอนปอดข้างซ้ายเนี่ยคนเหลือนิดเดียวนั่นยังเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะฉะนั้นเมื่อหมอได้พูดตรงๆอย่างนี้คณะสงฆ์ทางเจ้าว่าทุกคนเจ้าภาพได้คุยกันว่าญาตินะครับน้องสาวหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับคนขอเวลาเล็กน้อยนะฮะวันสุดท้ายนะครับของหลวงปู่นะครับร่วมไว้อะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัตตนกรรมฐานนะครับก็หลายคนนะครับภิกษุวัดป่าสุนเนินวัดซ้ำมืดวัดสาเพ่งนะครับล้วนใกล้ชิดหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะไปบ่อยมากนะครับวันนี้ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนาร่วม10กว่าปีนี้นะครับหลวงปู่ไม่เว้นแม้แต่วันเดียวนอกท่านไม่สบายท่านก็จะไปวัดป่าสุเนินจะได้นะครับให้ลูกศิษย์พาไปนะครับเพราะท่านเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณท่านพระเทพสีมาปอนนะครับเจ้าสุขราชจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นะครับงานมาเป็นกุศลศพหลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับในโอกาสที่ได้
สิทธิ์หลวงปู่มียานมณีวัดป่าสุนันท์นะครับเรียนเชิญเจ้าภาพครับเชิญท่านประธานอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญท่านกับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
จุดธูปเทียนบูชาพระธรรมที่ตู้พระธรรมตู้ที่สองขอเรียนครับที่เข้าไปถ่ายมาได้Engineering and Service Sales จำกัดกรุงเทพมหานครจุดทูปเคารพศพหลวงปู่สุวัฒน์กิติวรรณรท่านนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอนะครับเทศบาลตำบลขามทะเลสอHello.
นิพพาน
มาพอนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในนี้มาเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมในงานสวดพิธีคืนสุดท้ายหลวงปู่สุคนคิติวันโนนะครับเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดอิชิการามนะครับเดี๋ยวไปคุณท่านพระเทพสีมาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับเดินทางกลับนะครับสิบรูปนะครับพระสงฆ์สิบรูปมาพร้อมกันตั้งแต่เช้าเลยสิบในการถวายพระเจ้าเทเรนพระสงฆ์สองร้อยสิบคิ้วรถปากช่องหัวแก่หัวด้วยสิบแปดผู้สิบผู้จัดการชนมีแค่ทำอยากไปย้อนคุณแจของท่านต
ท่านพระเทพสีมาบอกนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับเดินทางกลับนะครับที่สุสานเดินทางส่งท่านกลับนะครับท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมในงานมาเป็นกุศลวันท้ายของหลวงปู่สุคนกิติวโนนะครับศิษย์หลวงปู่มียานมณีวัดป่าสุเนินจังหวัดพุทธิกชนชาวพุทธนะครับเริ่มใส่ศรัทธาในองค์หลวงปู่สุคนกิติวันโนนะครับวัดป่าอิสการามวัดป่าหนองคุณประคำสะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มาทำบุญเต็มสาราการประเรียนซึ่งถือว่าการบำเพ็ญกุศลศพวันสุดท้ายนะครับตั้งองค์พร้อมกันแล้วว่าการหมดแล้วหมดทั้งตัวเลยคือผมก็โยมสามทุ่มผมก็กระดกนั่งโมกัสสะภะคะวะโตอะระหังโตอาจารย์ปีนี้หลวงปู่อยู่เท่าไหร่แล้วครับหลวงปู่ครับปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ70เนาะเจ้าคณะอำเภอขามตะเลสอนะครับที่นำมายกขึ้นบูชาในวันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปที่ถูกต้องมีงามแล้วขอความปรารถนาในสิ่งนั้นยิ่งข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้จงทำสำเร็จจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุครับผู้แทนชนศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับก็มาทำบุญอุทิศบุญกุศลนะครับวาระสุดท้ายให้กับหลวงปู่สุคนกิติวโนหลวงพระครูโสภิตกิติวันนะครับอดีตเจ้าวาดวัดป่าอิสการามวัดป่าหนองคนอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพระผู้มีปฏิปทาครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มียานมุนีวัดป่าสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อใหญ่นะครับคือหลวงปู่มีของเราเองนะครับวันนี้ก็มีภิกษุสงฆ์วัดป่าสูงเนินวัดป่าวัดบ้านสาบเพ็งวัดซับมืดวัดป่ากุจิกนะครับวัดป่าบ้านดอนวันนี้เจ้าวาดก็มานะครับอาจารย์ชัยนะครับเพื่อมาทำบุญให้กับหลวงปู่ในวาระสุดท้ายนะครับในคืนวันที่3ตุลาคม2563พรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนศีลร่างนะครับหลวงปู่ขึ้นเมนชั่วคราวนะครับซึ่งวันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับประการนั้นผมจะได้ประการก็คือครอบครัวของท่านผู้ว่าอารมณ์รัตนธรรมที่ท่านอยากว่าผู้ว่าอารมณ์รัตนธรรมที่จะครอบครัวเนี่ยมาทอดกระถิ่นถวายวัดป่าเป็นเวลา2ปีซ้อนสร้างอุโบสถหลังนี้สำเร็จขึ้นนะเพื่อย้อนไป10กว่าปีมาแล้วจึงก่อนในการสร้างโบสถ์นั้นก็ด้วยแรงความสามัคคีของพี่น้องที่ร่วมกันเจ้าหน้าที่มายกกระต่ายไปแล้วบำรุงเจ้าหน้าที่มาดูแลกระต่ายเจ้าหน้าที่ขอผู้ชายเข้ามาครับผมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกระต่ายตอนนี้ได้ถวายแล้วก็ถวายแล้วก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันยกท่านบวชด้วยครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันช่วยกันพวกนักการจอดรถนะครับพวกนี้มาเอาพระตายไปก่อนครับใหม่จะได้ขึ้นครับปุ่นจุดหนึ่งแล้วก็เอาไปให้เดี๋ยวเราแป๊บเดียวขนอันกันนั้นมานี่ก่อนชุดแรกก่อนอยากขึ้นไปกับน้องเดี๋ยวรอข้างหลังนิดนึงกำลังเดินทางขึ้นมาเชิญครับเร็วหน่อยนะครับโยมจะทำที่ก่อนจะได้กล่าวทำกล่าวถวายและได้ทอดผ้าของหลวงปู่เป็นผู้สนที่ทักษิณานุปการกับหลวงปู่เรียนเชิญมานั่งรอนะครับมานั่งรอถ้าคนไหนข้างหน้าขึ้นมายังไม่ได้เป็นผู้สนก็เรียนเชิญขึ้นมาครับครับ
สักครู่ครับสักครู่นิดนึงครับนิดนึงรอสักครู่ครับพระอธิการปัญญาอินทวโนนะครับเจ้าวัดราสเพ็งหลวงพี่น้ำฝนนะครับมาดูคำเรียบร้อยของเมนลอยนะครับที่จะทำพิธีนะครับประชุมเพลิงหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้นะครับข้ามาตรงนี้เลยครับใส่ปีอย่างไรก่อนนั่งบนโต๊ะก็ได้นั่งบนโต๊ะเลยครับแล้วก็ถือว่าไปแล้วนั่งตัวเลยจัดระเบียบคนเรียบร้อยนะครับเพื่อให้งานพวกนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับพระอธิการปัญญาอินทวโนนะครับเจ้าวัดวัดสะเพ็งนะครับแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนนะครับผู้อุปถัมภ์ผู้ทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่สุบลอิกติวโนนะครับพร้อมกันแล้วก็ตั้งนโมแล้วมาทำนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคควโหติโรกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าด้วยผ้าไตรจีวรและไม้จันหอมที่นำมายกขึ้นบูชาในบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปที่ถูกต้องดีงามแล้วขอความปรารถนาในสิ่งนั้นๆที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้จงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการเทอญสาธุสาธุพระอธิการปัญญาอินทวโนนะครับหลวงพี่น้ำฝนนะครับกำลังเตรียมจัดเตรียมความพร้อมในงานวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะทำให้หลวงปู่นะครับงานออกมาดีที่สุดนะครับตอนนี้กำลังวางแผนนะครับเป็นการเพื่อแสดงการน้อมไว้อาลัยเป็นวาระสุดท้ายของหลวงปู่สุคนกิติวโนนะครับวันที่4นะครับท่านที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยนะครับงานประชุมเพลิงหลวงปู่สุคนกิติวโนหลวงพระครูโสภิตกิติวันนะครับเจ้าวาดวัดป่าอิสการามวัดป่าหนองขุนศิษย์หลวงปู่มียานมุนีนะครับก็จอดรถไว้ด้านนอกนะครับจะมีรถรับส่งนะครับแล้วก็ต้องมาแต่วันนิดนึงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คาดว่าคนจะหลายพันคนนะครับอาจจะถึงหมื่นนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมของงานนะครับต้องเตรียมความพร้อมที่สุดนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฝากต่างนะครับ
พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคะวะโหติโรกนาถังรัตนัตยังนี่เป้าหมายของประธานในทางด้านนี้กดแสงเอทีถึงเวลาผมจัดเก้าอี้ด้านหลังโซฟาไว้เป็นเก้าอี้ที่คลุมผ้าขาวแล้วก็เชิญผ้าไหมที่ทอดผ้าชุดละสิบเนี่ยให้มานั่งที่บนนี้คลุมผ้าบอกเอาไว้แล้วถึงเวลาผมเปิดแต่ละรอบสิบท่านลุกขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะวางโต๊ะผ้าอยู่ตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้เนาะโต๊ะผ้าเทศบาล5คนครับ5คนก็จะมาเสิร์ฟผ้าพอ10คนมายืนแล้วพวกนี้จะมาเสิร์ฟด้านหลังเสิร์ฟผ้าให้เขาเที่ยวตัวมารับผ้าทอดเจ้าหน้าที่เสิร์ฟผ้าก็จะไปเตรียมจัดผ้าต่อหลังจากนั้นผู้ทอดเนี่ยจะให้มายืนเรียงแถวอย่างนี้10คนเรียงแถวอย่างนี้แล้วพอทั้งคนท่าน10รูปชักผ้าบางสกุลครับเดินจากรถมาเลย10รูปเดินมาโดยจะมีเจ้าหน้าที่อสของอำเภอ4นายมาถวายตาลปัด10อันนะ2กับ3จะยืนเรียงแถวอยู่พระมาถึงก็รับตาลปัดพระชนีมาถึงก็ชักเสร็จองค์สุดท้ายซ้ายหันนับเดินกลับคืนเอาผ้าไปด้วยไปส่งให้เจ้าหน้าที่อสกลับเข้าที่ผมเปิดชุดที่2 10ท่านอย่างนี้ชุดที่1พระคุณถาวรชุดที่3ผมเปิด10ท่านชุดที่4ที่5เป็นลำดับไปประมาณ11เที่ยวครับหลวงพ่อจังหวัดไม่ได้มาท่านบอกแล้วอ่าฮะผมโทรไปหาแล้วผมโทรไปเพราะว่าผมต้องการความชัดเจนผมอยู่ที่เมนครับผมอยู่ที่เมนอยู่ที่เมนอยู่ที่เมนเผาตอมครับได้เดี๋ยวรอคุยกับพระก่อนมาที่นี่ด้วยพวกนี้จะมีการปูต่อไหมครับหรือพอแค่นี้พอแล้วเห็นได้ปัญหาคือว่าวางเนี่ยผมจะให้เข้ามา2แถวครับอาจารย์จากตรงนี้ก่อนพอเข้า2แถววางจะมีกล่องวางด้านหลังเจ้าหน้าที่จะไปยืนด้านหลังเอาพานวางไว้สัก8พานพอคนแถวที่1เอาดอกไม้จันทร์วางในพานแล้วก็เลี้ยวขวาไปแถวนี้วางแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา2แถวทางโน้นก็ถ้าทำได้ทางนู้นทำไม่ได้ทำได้แถวเดียวอ๋อสำหรับพระเนาะวางออกซ้ายออกขวาเหมือนกันเนาะครับเพราะฉะนั้นเข้าวาง2ทอดผ้าด้านนี้แต่เวลาทอดผ้าด้านนี้กับด้านนี้ทิศตะวันตกคือไว้สำหรับวางด้านเราไม่จังครับอาจารย์จะวางโต๊ะดอกไม้อย่างนี้นะคือหมายถึงว่าเอาพานเนี่ยวางบนไอ้โต๊ะที่ทอดผ้าทอดผ้าโต๊ะที่ทอดผ้าเป็นโต๊ะจะซ่อนกันว่างประมาณนี้ครับประมาณสัก60 50เซนแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรอยู่ที่วัดเดี๋ยวเชื่อมสัมพันธ์กันนะคือความหมายของอาจารย์นี่คือโต๊ะที่สำหรับวางดอกไม้จันทร์ครับท่านจะวางอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะจะยาวอย่างนี้ดอกผ้าแล้วนั่นก็ของผ้าอย่างนี้ทีนี้ตัวที่ทอดผ้าตัวที่อาจารย์ว่าอันนั้นทีนี้ตัวที่ทอดผ้าเราจะอาจารย์ก็วางตรงนี้สายยาวนี้เขาบอกมาหน่อยแล้วน่าจะติดนั่นก็จะข้างในอย่างนั้นรวมตรงนี้หน่อยทีนี้คนเดินเข้ามาจากกลางวางซ้ายออกซ้ายได้วางขวาออกขวาแล้วนั้นท่านที่เข้าตรงนี้ท่านนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย
ม่ไม่คีกันทำเสียงนั่งซื้อนั่งหากระยอกเดียวเพราะว่าผมถามเป็นหยับเขาให้ผมมาสามเลยนักที่นี่เราไปเฝ้าวัดที่ไปแล้วไปที่นี่ก็ต้องไปเลยครับพี่อาจารย์เป็นใจอยู่พ่อว่าที่เขาหน่อยมันก็ลำบากเลยมันปล่อยไปตายไปผมกลับมาวันที่23ผมคิดถึงมากเริ่มจากแล้วมีความรู้สึกแค่แบบซีรอดเลยนะที่เป็นวันออกไปกัน